ท่านจุฬาราชมนตรีท่านอาซิสพิทักษ์คุมพลท่านเลขานะฮะสำนักจุฬาท่านที่ปรึกษานะฮะท่านพี่น้องผู้ศรัทธาผู้ได้มาร่วมงานณที่แห่งนี้และทั้งพี่น้องผู้ศรัทธาที่ได้ดูทีวีร็อกฮานอยู่และได้ดูเว็บไซต์อยู่ณขณะนี้นะครับก่อนอื่นผมต้องขอสุโกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุบฮานะฮูวะอัลเลาะห์ตะอาลาที่ได้ให้เราได้มีโอกาสเปิดงานในวันนี้นะฮะผมใครขอเรียนท่านจุฬาราชมนตรีนะฮะถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้ด้วยว่ามูลที่ร็อบฮานเนี่ยนะฮะจริงๆได้มีการจัดตั้งมาประมาณปีเศษประมาณ 14-15 เดือนเริ่มต้นจากที่เป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าเมื่อประมาณปีก่อนนะครับเราก็ได้มีดำริในการที่จะจัดตั้งมูลนิธิขึ้นมาซึ่งในการจัดตั้งมูลนิธิในครั้งนี้นี่แหละฮะก็เริ่มต้นจากมีผู้บริจาคที่ดินให้และเราก็อาศัยเงินบริจาคของพี่น้องซึ่งเท่าที่นับมานะฮะด้วยพี่น้องหลายพันรายนะครับที่ได้ร่วมกันบริจาคจนกระทั่งสร้างมูลนิธิขึ้นมาเป็นมูลนิธิที่ท่านเห็นอยู่ณวันนี้นะครับก็นับเป็นสิ่งซึ่งเป็นความร่วมมือของพี่น้องเราจริงๆที่ร่วมกันที่จะสร้างมูลนิธินี้โดยที่การเริ่มต้นในการที่จะสร้างมูลนิธินี้นะฮะเรามีวัตถุประสงค์เพื่อนะฮะสิ่งแรกเลยเราเห็นว่ามีพี่น้องมุสลิมอยู่ในพื้นที่เนี่ยจำนวนมากเราต้องการที่จะดูแลจะเป็นองค์กรหนึ่งที่จะช่วยดูแลนะฮะเยาวชนเด็กและเยาวชนซึ่งพ่อแม่อาจจะไม่มีเวลาในการที่จะดูแลเยาวชนเหล่านั้นนะครับซึ่งเราก็เชื่อว่าในทีมงานที่เราเองจะจัดเนี่ยน่าจะสามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้เกิดกับเยาวชนเหล่านั้นได้นะครับประกอบกับผมเองเนื่องจากว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นมุฮัลลับเป็นผู้ซึ่งมารับศาสนาอิสลามเนี่ยน่าจะจริงๆจังๆก็ประมาณ 3-4 ปีผมเองมีความเห็นว่ามุฮัลลับเนี่ยถ้าหากว่ามีโอกาสได้มาเรียนรู้ศาสนาอิสลามอย่างจริงจังนะฮะซึ่งผมเองผมก็มาเรียนรู้อย่างจริงจัง 3-4 ปีนี้เนี่ยก็ได้พบว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาซึ่งมีความสมบูรณ์แบบผมสามารถพูดเช่นนี้เพราะว่าผมเนี่ยเคยอยู่ในศาสนาอื่นๆหลายศาสนาแล้วต้องพูดว่าหลายศาสนาเพราะว่าผมเนี่ยเริ่มต้นผมเป็นแคทอลิกแล้วต่อไปผมก็ไม่เคยรู้จักเรื่องแคทอลิกเท่าไหร่นักผมก็ไปศึกษาไปนั่งวิปัสสนานะอยู่นานพอสมควรก็ได้เรียนรู้ในศาสนาอื่นพอสมควรและพอมาเรียนรู้ศาสนาอิสลามจริงๆแล้วเนี่ยจึงพบว่ามีความสมบูรณ์อยู่ในตัวบทนะฮะของศาสนาพร้อมสมบูรณ์ซึ่งสามารถที่จะไปตอบกับพี่น้องหรือว่าคนต่างศาสนิกได้ว่าทำไมศาสนาอิสลามสมบูรณ์นะฮะในศาสนาอื่นอาจจะพูดถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษแต่เวลาถามเขาจริงๆที่มาเป็นอย่างไรไม่สามารถที่จะมีศาสนาใดที่สามารถตอบได้เช่นเดียวกับศาสนาอิสลามนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของวัตถุประสงค์ของมูลนิธิเนี่ยนอกจากเด็กและเยาวชนที่เราต้องการที่จะเน้นแล้วเนี่ยนะฮะเราต้องการเน้นมุฮัลลับด้วยเราก็คิดว่าเราคงจะสามารถที่จะเป็นแรงหนึ่งที่จะสามารถที่จะดึงคนให้เข้ามาได้มีมาปฏิบัติได้มาศึกษาแล้วก็มาเรียนรู้และให้เกิดศรัทธาซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนะฮะก็หวังในแรงใจนะฮะการร่วมสนับสนุนของทุกท่านแล้วต้องขอขอบคุณนะท่านจุฬาเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้เนี่ยได้ให้โอกาสมูลนิธินะฮะในงานเปิดตัวก็เลยอยากจะขอฝากแล้วก็มอบให้ท่านจุฬาได้กรุณาเปิดอันในวันนี้ด้วยครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين نصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้มีเกียรติเคารพทุกท่านครับผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดอาคารมูลนิธิรับผ่านในวันนี้
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมคุณธวัชบวรนิชกูลและอาจารย์มูลิติมาเสนตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดตั้งมูลนิธิขึ้นมาเพื่อเจตนาและมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อศาสนาของอัลเลาะห์และแบบอย่างที่ดีของสังคมแบบอย่างที่ดีของสังคมและคุณประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติการทำหน้าที่เผยแพร่ศาสนาอิสลามของอัลเลาะห์ไม่ใช่เรื่องยากหากแต่ช่องจะเป็นผู้รู้ที่ถ่องแท้มีความรู้อย่างดีในสาขาวิชาการที่จะเผยแพร่และประการสำคัญจะต้องมีทักษะและรู้จักวิธีการถ่ายทอดสู่กลุ่มผู้ฟังทั้งหลายที่หลากหลายเพราะสิ่งที่ถูกถ่ายทอดออกไปนั้นอาจจะมีผลกระทบในวงกว้างเพราะการเผยแพร่ศาสนาในสังคมไทยซึ่งเป็นสังคมเผ่าวัฒนธรรมจึงต้องสุขุมรอบคอบและเคารพในความแตกต่างดังนั้นจะต้องยึดและเดินตามแนวทางที่อิสลามกำหนดไว้คือต้องใช้วิทยาปัญญาและคำสอนที่ดีงามในไม่ใช่การบริพาทและกล่าวร้ายต่อกันอันจะนำไปสู่ความการตอบโต้และเกิดความแตกแยกจึงต้องตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ด้วยผมขอเป็นกำลังใจแก่ทุกท่านในการทำหน้าที่เผยแพร่อิสลามตามกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและขอดุอาต่ออัลเลาะห์ทรงประทานความสำเร็จเพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงานตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิที่วางไว้ทุกประการปัจจุบันได้เวลาสมควรข้าพเจ้าก็เปิดอาคารมูลนิธิรับผ่านณบัดนี้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์